กี่นี่นะก็ต้องเป็นเจ้าของตำแหน่งนี้เมื่อปีก่อนสิครับเขาเชิญมิชชันนิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี1993คุณจงลี่ถีครับขึ้นมาแล้วครับตลอดปีที่ผ่านมาหลังจากได้ตำแหน่งแล้วคุณจงได้มีโอกาสแสดงหน้าทางจอแก้วจอเงินไปที่ชื่นชอบของผู้ชมมากมายเลยทีเดียวนะครับโอกาสอันนี้ดีที่สุดเลยสำหรับเธอเรียกว่าตอนนี้เธอฮอตหน้าดูร้อนถล่มทลายบอกไม่ถูกเลยแหละครับครับฉะนั้นให้มือที่ฮอตที่สุดของเธอมามอบรางวัลที่สำคัญที่สุดในคืนก็เหมาะสมแล้วโอ้จริงครับงั้นมิชชันนิสอินเตอร์เนชั่นแนลประจำปี1994นี้ได้แก่ The winner of Miss Chinese International 1994สาวงามจากกรุงเทพหมายเลข1คุณพรณภาเทพธินกรครับไซเซมพรณภาซุยแล้วก็เป็นนางงามบุคลิกภาพดีเด่นของเราด้วยนะครับ2รางวัลเลยล่ะครับน่าดีใจแทนมากเลยนะครับแต่คงดีใจมากนะครับแล้วทางโน้นสงสัยจะเป็นคุณพ่อของเธอครับแม้ดีใจจะลุกขึ้นยืนเลยใช่มั้ยครับใช่ครับสงสัยจะเป็นคุณพ่อนะครับก็เป็นที่รู้กันทั่วไปแล้วครับว่าสุภาพสตรีจากประเทศไทยนั้นนะครับขึ้นชื่อเรื่องความสวยและความอ่อนหวานมีมารยาทงามที่สุดเลยครับใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็หวังว่าหลังจากที่เธอได้ตำแหน่ง Miss Chinese International แล้วเธอจะช่วยนำความเป็นทายาทมังกรผู้สวยสง่าเป็นหัวใจของตำแหน่งนี้ตลอดจนวัฒนธรรมและไมตรีจิตของชาวจีนเราไปเผยแพร่อย่างทุกมุมโลกอีกด้วยนะครับใช่ครับใช่ครับและคุณพรณภาเธอปีนี้อายุ19ปียังเป็นนักศึกษาอยู่ด้วยนะครับครับขอเสียงปรบมือให้กับ Miss Chinese คนใหม่ของเราอีกสักครั้งนึงนะครับไม่ใช่ง่ายเลยนะครับที่จะพิชิตตำแหน่งนี้นะครับเพราะผู้เข้าประกวดแต่ละท่านล้วนสวยงามและผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างเข้มงวดที่สุดนั่นสิครับและขอขอบคุณคุณจงลี่ถิงนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคุณจงเธอคงหายใจโล่งอกขึ้นได้บ้างนะครับเพราะว่าตำแหน่งวันนี้แล้วจะได้ทุ่มเทกับการแสดงอย่างเต็มที่เลยนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับตอนนี้ขอเชิญมิชชันนิสอินเตอร์เนชั่นแนลคนใหม่เดินให้เรายนชมกันอีกสักครั้งครับเชิญครับเชิญเลยครับแล้วเราก็ขอขอบคุณศิลปินทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการแสดงคืนนี้นะครับตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยงานคืนนี้ดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อยขอบคุณมากครับก็เป็นอันว่างานประกวด Miss Chinese International ประจำปี1994ก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพบกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ